เจมต้องมาเล่นเป็นผู้หญิงเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันแปลกใหม่สำหรับไปเจมอะแล้วมันก็ทำได้นะวันแรกที่ผมเจอพี่เจมคือเขาแบบไว้ผมยาวๆแล้วก็แบบเซตขึ้นเป็นเวทลุคแล้วก็ทำตัวแบบแมนๆแล้วพอแบบเขามาเข้าคาแรคเตอร์เลิฟมันเขาพลิกด้านเลยอะผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงอะเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเลยอะเล่นเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยยากไหมยากชิบสวัสดีครับผมเจมี่เจมนะครับหรือว่าเจมธีรดลรับบทเป็นเลิฟครับว่าแต่มึงชื่ออะไรอ่ะเลิฟเลิฟเหรอชื่อน่ารักดีว่ะเลิฟจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีดีในด้านไหนคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงบ้านๆคนนึงที่มีความชื่นชอบผู้ชายมากๆแต่ชอบแบบกรี๊ดผู้ชายนั่นก็คือพี่เวียหรือไอ้นั่นเองครับพอไอ้เจมันมาเข้าคาแรคเตอร์เลิฟปุ๊บมันเล่นออกมามันแรดมากเลยมันมีจริตของความเป็นผู้หญิงซึ่งตัวจริงของมันก็แรดอยู่แล้วช่วงแรกขำมากอ่ะเราสนิทกับพี่เจมากอยู่แล้วอ่ะเราจะต้องมาเห็นคนอย่างพี่เจมเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะคือแบบไม่ได้จะดูเป็นตุ๊ดนะแต่เป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเลยจริงๆมันมีท่าทางอะไรบางอย่างที่แบบโอ้โหอย่างพี่เจมเนี่ยจะมาทำน่ารักก็ได้เอาจริงๆคือถ้าเกิดไม่ได้สนิทกันอ่ะมันก็อาจจะน่ารักแหละนึกออกปะแต่แบบมันสนิทกันไปแล้วอ่ะมันเหมือนพี่เห็นพี่ชายตัวเองมันแต่งหญิงอ่ะนึกออกปะรู้สึกแปลกดีนะฮะที่แบบวันนึงเราซ้อมทุกอย่างมาด้วยกันเนาะแล้วก็สนิทกันมาตั้งนานเนาะอยู่วันนึงเขาจะมาแบบมาจับเนื้อต้องตัวแบบเขารู้สึกอะไรกับเราเราทำกันบ้านหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือเราต้องเล่นเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าใจผู้หญิงจริงแต่ผู้หญิงเข้าใจยากอย่างที่2คือบุคลิกภาพบุคลิกภาพนี่แน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก๊อปปี้น้องนิวดูดน้องนิวแล้วน้องนิวเป็นยังไงบ้างน้องนิวบืนปากอย่างเดียวถ้าใครได้ดูก็จะเห็นว่าแบบเลิฟเป็นคนที่ทำแบบปากแบบบ่อยมากซึ่งน้องนิวทำบ่อยมากจริงๆอันนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือฟิสิกอลเราถ้าผมเป็นผู้ชายที่หนวดขึ้นเร็วมากถ้าวันไหนถ่ายตั้งแต่เช้าประมาณ 4:00-5:00 นมาละต้องโกนละคือที่จริงมันไม่ผิดอะแต่ว่ามันจะตลกนิดนึงเข้าใจว่ามันจะมีความแบบหนวดเยอะกว่าแตงโมหนวดเยอะกว่าพี่เวียอะไรอย่างงี้มันไม่ได้อะมันก็เลยต้องแบบเปลี่ยนแล้วยังไงอะโกนโกนอย่างนั้นเลยหรอใช่ต้องโกนเป็นผู้หญิงมันก็ต้องโกนหนวดแล้วมันคือที่จริงคนอื่นอาจจะต้องจะหนวดแบบคืนเร็วเพราะเวลาออกกองผมโกนตั้งแต่แบบ4-5นะมันจะขีดเขียวไม่ชอบเลยอ่ะที่จริงเคยไปเลเซอร์แต่ว่ามันเป็นแผลบนผิวผมวางอ่ะเลเซอร์ครับต้องเลเซอร์ประมาณเดือนละครั้งที่ผมเลเพราะว่าขนหน้าแข้งผมเยอะก็เลยเลเคยแว็กแล้วมันไม่เวิร์คครับมันขึ้นเป็นปอนี่ต้นขาก็เลมันเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนคือต้นขาหน้าต้นขาหลังหน้าแข้งหน้าแข้งหลังเนี่ยตรงนี้เขาตัดแหวนที่จริงมันต้องยาวนี้นิดนึงเดี๋ยวครั้งนี้กลับไปต้องไปเล็มหน้ามาขึ้นประมาณ1เซนช่วงนี้ผมเสียเสียเยอะเวลาแบบนวดผมแล้วขาเยอะมากคนที่เขาเป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้ทำตัวพยายามให้มันเป็นผู้หญิงซึ่งมันเป็นความยากที่ผมอ่ะเป็นผู้ชายแต่ผมต้องเล่นเป็นผู้หญิงที่ผมต้องมีเจสเจอร์ของผู้หญิงแล้วพยายามทำตัวเป็นผู้ชายInception เวอร์นี่ก็ยากอีกแล้วที่มันยากคือความพอดีความพอดีคือจุดไหนสำหรับชิ้นแรกของเจมส์ในการเปิดตัวเจมส์ในชุดยูนิฟอร์มเบรมันครั้งแรกความจริงมันถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเล่นมันจะไม่ยากเว้ยมันก็คือผู้หญิงแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรสายแบ๊วเชื่อในความรักความท้าทายคือเป็นผู้ชายเล่นสวยไหมอะแกปักแกอะไรผมหน่อยสิปักแกอะไรผมหน่อยสิทำไมมือเย็นวะอย่าทิ้งผมเคว้งคว้างอย่างนี้อย่าทิ้งผมเคว้งคว้างอย่างนี้น่ารักแล้วมีคอมเมนต์ให้พี่เจมไหมคะเล่นดีมากเหมือนผู้หญิงเลยจริงหรือเปล่าจริงโอเคเราเล่นออกไปเนี่ยคนเขาจะมองเราว่าเราเหมือนตุ๊ดไหมคือเราไม่ได้ว่าตุ๊ดนะว่าตุ๊ดผิดแต่ว่าถ้าลองมองคนที่เป็นเพศที่3แล้วก็ผู้หญิงมันจะมีความแบบไม่เหมือนกันแกเฮ้ยเมื่อวานอย่างงู้นอย่างงี้มากคือแบบบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นงั้นอายคือผู้หญิงเขาไม่ได้อายอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเป็นการสเตอริโอไทป์ให้ผู้หญิงต้องอายงี้หรือว่าต้องวิ่งแบบ
อย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากว่าถ้ามันจะออกมาอย่างเงี้ยมันต้องออกมาโดยธรรมชาติหรือว่าการที่เราทำจนชินจนแบบเราชินกับมันแล้วอะสนุกไหมการรับบทเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกมากถ้าใครดูงานที่ผ่านมาของผมคือแบบมันต้องใช้พลังในการดูเยอะเหลือเกินอ่ะแบบถ้าอยากพักผ่อนก็คงไม่เลือกเปิดดูเรื่องที่ผมเล่นไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันเป็นแบบเป็นอีกแบบแต่ว่ามันคงตรงกับผมช่วงนี้ด้วยมั้งพอเราเหนื่อยๆมาเยอะพอเราแบบเครียดๆมาเยอะเราเจออะไรที่มันเป็นแบบรักใสๆแล้วมันโอ้ยแฮปปี้จังเลยแล้วพอเราชอบตัวละครเลิฟไปแล้วอ่ะเราชอบเส้นเรื่องเรารักตัวละครเลิฟไปแล้วจริงๆเราเอาใจช่วยเขามันเลยสนุกที่เราอยากแสดงเป็นเขาอยากเรพรีเซนต์เขาให้เห็นว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอยากให้คนเอาใจช่วยเลิฟเหมือนที่เรารู้สึกกันเลิฟเหมือนกันมันเลยสนุก